สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับก็วันนี้ก็มาอยู่กับเกมคุกกี้รันโอเว่นเบรกนะครับก็วันนี้ก็จะมาตะลุยเบรกเอาท์นะครับในเอพิโซดหลักนะครับวันนี้มาต่อกันผลัด6ถึง10กันต่อเลยนะครับเดี๋ยวสัปดาห์นี้มาลุ้นกันนะครับว่าสัปดาห์นี้ผมจะวิ่งได้ไปทั้งหมดคะแนนเท่าไหร่นะครับอ่ะก่อนที่จะไปเล่นกันนะครับเดี๋ยวมารีวิวอีเวนต์สักหน่อยละกันเนาะตอนนี้มีการอัปเดตอีเวนต์ใหม่นะครับก็คือเป็นอีเวนต์เทศกาลฉลองวันตรุษจีนนะครับประจำปี2563นะครับก็มีกิจกรรม2กิจกรรมมานะครับก็คือหมุนรูเล็ตนะครับซึ่งต้องหมุนรูเล็ตให้ครบ20รอบนะครับเดินครบ3รอบนะครับก็จะได้ตั๋วสุ่มสมบัตินะครับ6รอบได้500เพชร9รอบได้ผงเวทมนต์ 2,000 12รอบได้ตัง 300,000 16รอบได้เพชร 1,000 แล้วก็20รอบได้โพชั่นเพิ่มล่าง20ขวดนะครับก็สามารถไปทำกิจกรรมกันได้เนาะนะครับแล้วก็กิจกรรมนี้กลับมาแล้วนะครับก็คือกิจกรรมคืนกำไรคริสตัลนะครับทุกๆครั้งนะครับที่เราใช้เพชรเนี่ยก็คือมันก็จะมาสะสมตรงเนี้ยนะครับรวมแล้วสูงสุดนะครับก็คือใช้คริสตัลรวมทั้งหมด100,000 อันนะครับส่วน point package อันนี้มันได้จากการซื้อแพ็คเกจนะครับเพราะว่าแต่ละแพ็คเกจเนี่ยมันจะมีบอกนะครับว่าเนี่ยเพื่อนเพื่อนสังเกตเห็นตัว P ไหมตัว P ที่เป็นสีเขียวๆอ่ะนั่นแหละก็คือ point package ทุกครั้งที่เราซื้อแพ็คเกจเนี่ยเราจะได้คะแนน point มานะครับพอเราได้คะแนน point ตามที่กำหนดเนี่ยเราก็มารับเพชรฟรีได้ตรงนี้อีกนะครับประมาณนี้อ่ะโดยรวม กิจกรรมวันตรุษจีนน่าจะมีเท่านี้เนาะหลักๆก็มี2อีเวนต์หลักๆนะครับก็คือคืนกำไรคริสตัลกับหมุนรูเล็ตนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันเนาะอ่ะพร้อมแล้วลุยกันต่อเลยนะครับผลัด6ถึง10 6ถึง10นะครับต่อไปผลัดที่6นะครับก็คือคุกกี้รสพลัมนะครับอ้าวเหรียญผมมี 2,000 พอดีเลยงั้นผมแลกหีบคุกกี้นั่นแหละผมแลกอย่างนี้อย่างเดียวเลยเพราะว่าเวลามีคุกกี้ตัวใหม่มาจะได้ลดการใช้เพชรด้วยไงนะครับอ่ะพร้อมแล้วต่อเลยครับมันโดดไม่ถึงด่านสุดท้ายนี่เป็นด่านที่ผมเกลียดที่สุดละเพราะว่ามันยากจริงพูดง่ายๆเลยคือมันยากThank you.
ผัดนี้นี่วิ่งนานอยู่นะนี่ ไอ้จุดเนี้ยผมโคตรเกลียดเลยอ่ะผ่านมาได้แล้วครับมาเดี๋ยวมาลุ้นดูว่าต่อไปจะทานอีกรอบไหมผมว่าทานอยู่นะทานครับสองร้อยสามสิบสองล้านนะครับโอ้ผ่านนี้ได้เยอะนะก็คะแนนรวมตอนนี้1,183ล้าน อ้าวได้วัตถุดิบ S ด้วยครับเดี๋ยวผมไปดูหน่อยนะว่ามันผสมได้อะไรตัวสมบัตินี่ไงครบแล้วครับแต่ต้องรออีก8วันเพราะว่าที่ผ่านมาผมผสมไปแล้วทีนึงไงก็เลยต้องรอต่อเลยครับผัดที่7 คุกกี้ซากุระนะครับซากุระนี่มันน่าจะบัฟแล้วแหละเพราะว่าเหมือนมันจะได้คะแนนเยอะขึ้นอ่ะแต่ผมไม่ได้เห็นประกาศเลยนะว่าทีมงานเขาปรับบัฟแบบได้คะแนนเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยThank you.
โอ้โหรอดมาได้เออมีความรู้สึกว่าเหมือนมันจะบินนานขึ้นนะซากุระเนี่ยโอ้โหเกิน200ล้านแล้วครับปกติซากุระนี่คะแนนมันไม่ได้ถึงขนาดนี้นะโอ้โหคะแนนดีมากเลยอะซากุระเนี่ยสองร้อยสี่สิบเอ็ดล้านเลยครับคะแนนรวมตอนนี้ 1,425 ล้านอ่ะผัดนี้ก็เพอร์เฟกต์รันไปครับต่อไปผัดที่8นะครับคุกกี้เค้กวันเกิดก็เหลือ3ผัดสุดท้ายละชิ้นแรกที่จะใช้ก็แน่นอนปืนฟองสบู่อ่ะต่อเลยครับเมื่อกี้ลืมหมอบสไลด์เลยปืนฟองสบู่ก็เลยไปเลยเมื่อกี้
จะทันอีกรอบไหมมาลุ้นกันถ้าโกเลมมาอีกรอบนี่น่าจะทันนะให้โกเลมมันเสกขวดเลือดอีกรอบอีกรอบนี่ไงผมว่าน่าจะทันอยู่โอ้ทันพอดีเลยได้ไป216ล้านนะครับตอนนี้คะแนนรวม 1,642 ล้านต่อไปพาร์ทที่9นะครับคุกกี้นักพยากรณ์ผมว่าเอาพรมวิเศษออกดีกว่าว่ะเพราะว่าสิ่งที่มันจะเสี่ยงคือเพราะว่าถ้ามันไปอยู่ด่านที่แบบมันต้องโดดตามเยลลี่อ่ะพอผมวิเศษมันเก็บเยลลี่ไปอ่ะผมโดดตามเยลลี่ไม่ได้แล้วมันก็จะชนไงประมาณนี้ครับเนี่ยโอกาสฟรีแล้วก็สามารถหาได้จากตรงนี้ครับเนี่ยทำอีเวนต์แล้วก็หมุนกระดานไปก็คือต้องหมุนให้ได้20รอบอ่ะครับก็กิจกรรมเนี้ยเราเคยเล่นกันมาแล้วเนาะเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราโชคดีเนี่ยเราก็จะอ้อมมาได้เนี่ยเห็นไหมมันจะได้แบบวนเร็วขึ้นไงมีอะไรให้รับอีกไหมอ๋อกิจกรรมตรงนี้นะครับต่อเลยครับผัดที่9ได้จริงยังดีมีเครื่องยนต ทนไปหนึ่งดอกยางหน่อยเนาะจุดเนี้ยThank you.
อืมตกหลุมได้ไป245ล้านนะครับตอนนี้คะแนนรวม 1,888 ล้านก็ผัดนี้ชนไป1ทีนะครับแล้วก็ตกหลุม1ทีแต่ก็ได้คะแนนเยอะอยู่นะอ่ะสุดท้ายแล้วครับคุกกี้บลูพายนะครับก็จะเหลืออันสุดท้ายละตัวโล่ผมว่ามีโอกาสถึง 2,000 ล้านอยู่นะเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะถึงไหมตอนนี้ 1,888 ล้านละตกหลุมเอาใหม่ผัดนี้ผมจะพยายามไม่ตกหลุมนะตกหลุมเลือดก็ลดชนเลือดก็ลดด้วยอ่ะผมว่าน่าจะเกิน200ล้านแน่ๆแล้วเพราะว่าผัดเนี้ยมันได้คะแนนเยอะด้วยบูพายนี่คะแนนเยอะอยู่ชนไป1ทีตอนนี้เกินแล้วครับ 2,000 ล้าน
นสักหนึ่งทีก็ได้เอาแม่เหล็กเพราะว่าอันนี้รอบสุดท้ายละสองร้อยสี่สิบหกล้านนะครับและสัปดาห์นี้จบไปที่2,134ล้านนะครับโอ้ก็ถือว่าโอเคนะครับถึงผัดที่ผ่านมาจะมีปัญหาเรื่องชนแต่ก็ได้ไปเยอะนะก็ถือว่าไม่ใช่น้อยๆนะครับอ่ะก็ยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนมากนะครับที่เข้ามารับชมในวันนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกด Subscribe ด้วยละกันเนาะนะครับแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ